เกรงใจที่จริงๆมันควรจะอ่านได้มากกว่านี้เรายังบอกคือแบบยังพูดกับแฟนว่าให้เขาหักค่ามาจ้างอ่ะเอาไปจ้างแม่บ้านเก็บรายละเอียดอีกทีได้เลยนะคะอะไรเงี้ยต้องยิ่งรักษาสะอาดกว่าบ้านที่ตัวเองอยู่ด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นบ้าน
เราต้องมีความเกรงใจคนอื่นนะคะคิดอย่างนี้นะคือเหมือนแบบเขาให้ยืมบ้านถึงเราจะจ่ายเงินก็ตามอะค่ะแต่ว่าถ้าเอานับมูลค่าบ้านสมมตินะคะหลายแสนหลายล้านเนาะแล้วเขาให้เราเช่าในหลักพันหลักหมื่นหลักพันอะไรเงี้ยค่ะเราก็ควรจะดูแลทรัพย์สินของเขาอะค่ะให้ดีเลยเพราะว่าเหมือนเป็นการขอบคุณที่เขาให้เราเช่าที่อยู่อาศัยคิดอย่างนี้ค่ะก็ควรจะอย่างน้อยไม่ต้องถึงกับสะอาดเวอร์ทำความสะอาดแบบหนักมากหรืออะไรเงี้ยแต่อย่าไปทำของเขาพังหรือลบจนต้องแบบไม่เหลือในสภาพเดิมหรือจนต้องเขาต้องมารีโนเวทอะไรเงี้ยค่ะมันอย่าควรมีความรับผิดชอบในแบบพื้นฐานอย่างน้อย